โอเคครับสำหรับในส่วนของการติดตั้งซ้ำนะครับก็จากวิธีที่ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดไปเนี่ยเราจะได้โฟลเดอร์ที่เป็นซิปแบบนี้นะครับหรือใครโหลด7ซ i p มาก็ลักษาเดียวกันนะจะเห็นว่าในโฟลเดอร์นี้จริงๆแล้วผมมีโฟลเดอร์ซ้ำอยู่แล้วอันหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือโฟลเดอร์สำหรับใช้งานเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมีมากกว่า1โฟลเดอร์ก็ได้เช่นสมมุติว่าผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อว่า x a m p p 2นะครับจากนั้นผมก็เอาตัวไฟล์10เเีอยเข้าไปจากนั้นทำการแตกไฟล์ครับก็ Extract Here ได้เลยนะครับผมก็แตกไฟล์ออกมานะครับแบบนี้พอแตกไฟล์มาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาไฟล์ไฟล์หนึ่งเพื่อทำการติดตั้งนะครับอ้าวพอผมแตกมาเรียบร้อยปั๊บนี่ได้โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับซึ่งอันนี้อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ Sam สองอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ผมก็เข้าไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า setup s a m b a t นะครับตัวนี้แค่เราดับเบิลคลิกปั๊บเนี่ยใช้ได้เลยนะครับอ่าผมจะดับเบิลคลิกนะครับพอดับเบิลคลิกปั๊บจะเจอไฟล์นีน้หน้าตาแบบนี้เลยมันจะขึ้นมาว่ากำลังคอนฟ l ิก t นะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะก็พิส any key t o c o n t n n u e ก็กดปุ๊บอ่าเมื่อกี้ผมกดปุ่ม Space เสร็จก็คือเสร็จ พอเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ไปที่ตัว Sam Control ตัวนี้ Double Click ขึ้นมาพราะในครั้งต่อๆไปอ่ะนะครับเราก็จะมาที่ตัว Sam Control เพื่อทําการเปิดใช้งานแต่ว่าการเปิดใช้งานครั้งแรกอ่ะครับมันก็จะมีเรื่องของภาษานิดนึงให้เราเลือกภาษาที่ต้องการเราก็เซฟนะครับก็จะปรากฏหน้าจอตัวที่เป็น Sam Control Panel ขึ้นมา อันนี้เบื้องต้นนะครับก็คือพอเจอหน้านี้ที่เหลือหลังจากนี้คือแค่กด start เองก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด start ให้ดูนะก็เริ่มจากตัวที่เป็น apache กด start ปั๊บถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรกนะครับใน directory นี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการขออนุญาตนะจาก firewall นะครับเราก็อนุญาตให้มัน access ได้ อจากนั้นก็กด start ที่ตัว mysql อีกอย่างหนึ่งเพราะเราใช้2ตัวนี้ mysql ก็เช่นกันก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นการขออนุญาตจาก firewall นะครับก็อนุญาตแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้ง sam แล้วก็การที่ทำการ start ตัว service ที่เป็น apache กับ mysql เพื่อ ทำการใช้งานเพียงแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาละครับปัญหาเกิดจากอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยนะครับที่เคยเจอคือการตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยครับอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับผมก็ไม่มั่นใจแต่เคยเจอว่าโอเคถ้าตั้งชื่อภาษาไทยแล้วมันสตาร์ทอัพเชไม่ได้นะครับก็มีเหมือนกันคราวนี้นอกจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของพอร์ตครับถ้าเกิดว่าเครื่องของเราเนี่ย มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับแล้วมันมีการใช้งานพอร์ต80อยู่หรือมีการใช้งานพอร์ต3306โดยปกติแล้ว3306เนี่ยไม่ค่อยได้ชนลรอกก็คือยังไงคือถ้าคุณไม่เคยติดตั้ง m y SQL มาก่อนเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องของตัว Apache เนี่ยบางทเีเรามีการติดตั้งตัว IIS นะครับหรือเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยยี่ห้ออื่นนะครับ มันใช้พอร์ต80เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราจะมาสตาร์ทปั๊มันจะสตาร์ทไม่ได้วิธีการแก้ไขของเราคือเราก็ต้องไปที่ตัวนี้ครับมันมีช็อตคัทไปที่เซอร์วิสถ้าในวิน o w s นะเราก็เปิดเข้าไปที่เซอร์วิสตรงนี้นะมันจะเปิดหน้าเซอร์วิสขึ้นมาครับเราก็ต้องไปหาเซอร์วิสนะที่มันกำลังทำงานอยู่สมมติว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็คลิกขวาแล้วทำการสต็อปอ่า พราะเราทําการ stop ปั๊บเราจะสามารถ start ได้เพราะว่าพอตจะไม่ชนกันแล้วหรือถ้าเกิดว่าเอ้มันตั้งว่า automatic ให้มันแบบทําการเหมือนเปิดหรือ start ทุกครั้งเราก็สามารถไปเลือก property แล้วสั่งเป็น disable เลยไม่ต้องเปิดตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราจะสามารถใช้งานตัวตัวแซมเนี่ยได้ โดยไม่ติดอะไรแต่ว่าวิธีการแบบนี้ก็คือหมายว่าทุกครั้งนะครับที่เราใช้งานนะ,ะทุกครั้งเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนว่าตอนนี้เราเปิดมารอบใหม่รอบใหม่เราเปิดใช้งานมาเราก็มาดับเบิลคลิกเราก็ได้ตัวนี้โผล่มาเราก็กดสตาร์ทรอบนี้สตาร์ทเร็วแล้วเพราะว่าไม่ต้องขอจากไฟวอลแล้วนะครับก็เรียบร้อยอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วถ้าจะทดสอบว่าใช้งานได้ไหมกดตรงนี้ได้ครับแอดมิน พอกดปับ๊บอ่าเข้าหน้าจอนี้จะเห็นว่ามันขึ้นว่า localhost dashboard อันนี้คือพร้อมใช้นะครับอ่าหรือกดทั้งฝั่งของตัว mysql กดที่ admin อันนี้จะเป็นลักษณะของการเรียกใช้งานตัว php m y adminmin นะครับ จะได้หน้าตาแบบนี้เราสามารถเข้าถึงได้เลยไม่ได้มีพาสเวิร์ดนะครับเพราะว่าตัวตัวตั้งต้นนะครับมันก็คือจะไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ยูสเซอร์เนมมันคือ r o o t นะครับสำหรับตัวที่เป็นการติดตั้งจากแสมตัวนี้กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้งานในพอร์ตอื่นจริงๆเราสามารถเลือกคอนฟิกได้ครับแล้วก็ไปแก้ตัวไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นตัวไฟล์ของ Apache Configuration ตัวนี้นะครับก็สามารถแก้ได้ หรือเลือกคอนฟลิกตรงนี้นะครับแล้วทําการแก้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวพอร์ตต่างๆนะเช่นตรงนี้นะว่า Apache จะใช้พอร์ตไหนยังไงสามารถมาแก้ได้นะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะแนะนำนะในส่วนของการติดตั้งแสมก็เท่านี้ครับผม